ค่ะหลังจากที่พวกเรานะคะพักทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะก็จะไปดูวัตถุโบราณหรือว่าหลักฐานทางโบราณนะคะที่วัดสระแก้วค่ะพวกเรากลุ่ม3กับกลุ่ม12เราไปเลยสำหรับตอนนี้นะคะกลุ่มนักศึกษาที่มาทำเกี่ยวกับอารยธรรมแก่งสะพือตอนนี้จะได้เดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์วัดสระแก้วนะคะซึ่งในพิพิธภัณฑ์ตรงนี้จะมีอารยธรรมเก่าแก่มีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุนะคะซึ่งผู้คนที่มาท่องเที่ยวในแก่งสะพือจะมากราบไหว้จะมาบูชาที่นี่นะคะมาสักการะเพื่อทำบุญทำกุศลนะคะและในที่ตรงนี้มีอะไรบ้างในพิพิธภัณฑ์สระแก้วเราจะเข้าไปชมกันค่ะภายในพิพิธภัณฑ์วัดสระแก้วมีวัตถุโบราณเก็บไว้ที่นี่มากมายที่โดดเด่นเห็นจะเป็นทับหลังจากวารสารเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารบอกว่าค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2469โดยพระครูวิบูลสมณะซึ่งได้พบจอมปลวกขนาดใหญ่ใต้ต้นไทรบริเวณกองอำนวยการวัดสระแก้วซึ่งได้ใช้ไม้เคาะที่จอมปลวกจึงเห็นเป็นเจดีย์เทวสถานซึ่งในเจดีย์เทวสถานนั้นมีทับหลังมีลักษณะเป็นอักษรขอมโบราณใบเสมาเสาหินคล้ายศิลาจารึกและโม่หินซึ่งกรมศิลปากรพิสูจน์ว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระเจ้าวรมันองค์ที่10ถึงองค์ที่11รูปเทวสตรีลักษณะน่าจะเป็นรูปลักษมีชาวบ้านเรียกว่าพระพือแต่เดิมนั้นประดิษฐานที่แก่งสะพือกลางแม่น้ำมูลจากป้ายที่ติดไว้ที่หน้าพระพือได้เขียนประวัติความเป็นมาดังนี้พระพือเป็นแผ่นหินทรายที่จารึกเป็นเส้นลายรูปสตรีทรงจักรและดอกบัวแทนพระนางอุมาเทวีพระมเหสีของพระศิวะซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ชนโบราณได้เคารพนับถือสืบทอดมาจนปัจจุบันและได้มีการนำออกมาให้ประชาชนเคารพสักการะและส่งน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีนอกจากนี้ยังมีวัตถุโบราณอย่างอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปข้าวของเครื่องใช้ต่างๆหีบสมบัติวิทยุสมัยโบราณรวมทั้งฟอสซิลไม้กลายเป็นหินอาวุธเช่นมีดดาบจัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์วัดสระแก้วทีมนักศึกษาของเราได้เก็บภาพและเดินชมโบราณวัตถุต่างๆอย่างสนใจภายในพิพิธภัณฑ์นี้จะมีที่ทำบุญตักบาตรประจำวันเกิดด้วยและมีเซียมซีจากการเดินทางมาเยี่ยมชมแก่งสะพือแห่งนี้ได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้ต่างๆอย่างมากมายเพื่อนำเสนอให้กับท่านผู้ชมในมุมมองต่างๆที่บางท่านถึงแม้จะเคยมาเที่ยวแก่งสะพือแล้วหลายครั้งอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยอารยธรรมที่น่าสนใจน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งทีมงานนักศึกษาของเราเก็บความรู้
เก็บบรรยากาศดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมพร้อมด้วยความงามของแก่งสะพือทีมงานของเราหวังว่าสารคดีชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวได้เดินทางมาถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับอารยธรรมแก่งสะพือนะคะตั้งแต่เช้ามืดจนถึง15นาฬิกานะคะรายการของเราได้รวบรวมข้อมูลต่างๆได้ครบถ้วนแล้วนะคะกลุ่มของดิฉันและเพื่อนๆจะนำเสนอข้อมูลต่อเพื่อนๆกลุ่มอื่นและอาจารย์เพื่อที่จะได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวแก่งสะพือสำหรับเราถ่ายทำสารคดีเสร็จลุล่วงไปได้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กาญจนาอุปสารนะคะที่ให้โอกาสตัวดิฉันเองแล้วก็เพื่อนๆกลุ่ม3กลุ่ม12ได้มาศึกษาความรู้ค้นคว้าเกี่ยวกับอารยธรรมแก่งสะพือและอารยธรรมอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและหวังว่าสารคดีชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอารยธรรมอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับช่วงนี้กลุ่ม3และกลุ่ม12ขอจบสารคดีสถานที่ท่องเที่ยวแก่งสะพือไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้